ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699 Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแกร่งกว่าคุ้มค่ากว่า027519588สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพไปพร้อมคุณกลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 482-7772 คุณซีนวักตามด้วยข้อความขอบคุณหลำเฮดเดอร์0899261542ขอบคุณยางรถยนต์ดันล็อปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้นิดนึงอาทิตย์ที่แล้วพี่แอ๊กไปไหนมาลืมเล่าให้ฟังไปอุดรมาครับผมทดสอบรถอะไรมาเล่าหน่อยเล่าหน่อยไปร่วมกิจกรรมทดสอบรถยนต์ MG GS 1.5 เทอร์โบใหม่ครับที่บินไปอุดรผมเห็นคุณรีวิวมาว่าวิ่งปาร์ตเหลือเกินมีการไลฟ์สดนะช่วงเย็นคือหลังจากลงเครื่องเสร็จแล้วก็กินไปประจำถิ่นนะวีทีแหนมเนืองก่อนเลยต้องไปถึงรุ่นต้องไปแหนมเนืองก่อนนะประจำเมืองอุดรหลังจากนั้นปุ๊บก็เดินทางไปที่โชว์รูมสาขาอุดรธานี MG Motor สาขาอุดรธานีไปเจอผู้บริหารดูนโยบายการต่างๆดูมาตรฐานเดี๋ยวนี้นะครับสู่รถยนต์ MG เนี่ยค่อนข้างออกสู่ต่างจังหวัดเขาใช้นโยบายเหมือนกับคล้ายๆป่าล้อมเมืองนะหมายถึงว่าศูนย์ที่ต่างจังหวัดค่อนข้างโตเยอะมากนะครับและหลังจากนั้นหลังจากที่ฟังข้อมูลเสร็จแล้วก็เริ่มออกสตาร์ทจากศูนย์โชว์รูม MG อุดรธานีไปกรุงเทพไปมาที่ขอนแก่นก่อนครับแล้วก็เราก็เพิ่งรู้ว่ามีการแข่งประหยัดน้ำมันกันนะครับโดยให้กำหนดระยะทางแล้วก็ความเร็วกำหนดเวลากับระยะทางเอาไว้ที่เหลือคนขับกับคนที่อยู่ในรถคำนวณเราเองว่าจะขับเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็ไม่ได้วิ่งไปที่จังหวัดขอนแก่นนานแล้วด้วยเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต่างจังหวัดโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เนี่ยมีการเจริญเติบโตเยอะมากรถเยอะมากรถติดนะช่วงเย็นโอ้โหขอนแก่นนี่รถติดไม่แพ้กรุงเทพนะสรุปว่าเราขับประหยัดกันทุกคันก็เกาะกลุ่มกันเพียงแต่ว่าจุดไคลแม็กซ์อยู่ที่ตรงที่ไฟแดงสุดท้ายอยู่2อันนะครับตรงหน้ามขซึ่งไฟแดงเนี่ยจะติดนานมากนานถ้าประหยัดแล้วมันต้องดับเครื่องไหมเนี่ยเราใช้ขับปกติเลยครับแต่ว่าการคำนวณปุ๊บเนี่ยเราใช้ความเร็วมาตรฐานอยู่ที่ประมาณช่วง90 85ถึง90อยู่ในบางช่วงแล้วก็เดินคันเร่งให้เนียนที่สุดนะครับบางช่วงเรามีการแอบอันนี้คือทริคเล็กๆก็คืออัดตัดหน้าคัดคอมบ้างนะครับแต่เราไม่ได้ปิดแอร์นะคันผมเปิดแอร์ตลอดอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ 18.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็เข้าได้ตามเวลา2คันนอกนั้นอีก 4-5 คันทะลุหมดเลยเพราะ2ไฟแดงสุดท้ายติดไฟแดงก็สรุปว่าเราสามารถที่จะผ่านเกณฑ์ได้นะครับแล้วสรุปแล้วตัว MG ตัวนี้อัตราการสิ้นเปลืองเป็นยังไงคันผมเนี่ยอยู่ได้ที่ประมาณ 18.3 คันที่ดีที่สุดประมาณ20กว่าๆนะครับแต่คันที่ด้อยกับผมก็อยู่ประมาณ17กว่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอเวอเรจค่าเฉลี่ยเอเวอเรจก็ประมาณ18โดยประมาณนะครับแต่อันนี้คือการขับแบบแข่งขันการประหยัดบนถนนหลวงจริงนะครับแต่ว่าขากลับเนี่ยเราขับจากชัยภูมินะครับเราขับจากขอนแก่นมาชัยภูมิแล้วขับกลับกรุงเทพเนี่ยนะครับช่วงแรกก็มีการใช้เส้นทางสายรองนะจากสาย12ใช่ไหมครับที่วิ่งสายรองใช่ต้องตัดออก12เป็นถนนเลนสวนครับแล้วก็ผ่านไปตามถนนที่เป็นเลข3ตัว4ตัวอันนี้ก็ลัดเลาะไปตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณ13 14นะครับก็ถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นอันนี้สุดท้ายเลยกลับไปที่ปากช่องกินข้าวเสร็จแล้วฟรีรันกลับกรุงเทพมาที่ที่ดอนที่สุวรรณภูมินะครับโนโวเทลสุวรรณภูมิสรุปว่าอยู่ที่ประมาณ12กิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้คือเราอัดค่อนข้างอัดหนักใช้ความเร็วสูงเพราะเราหนีรถติดนะครับค่อนข้างขับเร็วนิดนึงก็อยู่คือขับหนักๆแบบใช้งานจริงก็ประมาณ12บวกขับชิลๆหวานเย็นก็มี15 16 17นะครับขับแบบตั้งใจมี18นะครับมีภาพกลับมาฝากไหมมีครับแต่ว่ามีใช่ไหมเป็นช่วงเบรกสุดท้ายที่บอกกับทีมงานอ๋ออย่างงั้นเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศอีกทีนึงอ่ะอย่างงั้นมีสายเข้ามาใช่ไหมเมื่อกี้ยังอยู่ไหมสายมีสายไหมฮะคุณวิชัยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมเชิญเลยครับมาครับสวัสดีครับครับเชิญครับพี่วิชัยผมจะเรียนถามเกี่ยวกับ BMW ครับ X1 ครับครับระหว่างเครื่องบินเซนกับดีเซลนะอันไหนตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับพี่วิชัยใช้เองครับพี่วิชัยใช้เองมั้ยครับยังอยู่ไหมสายคุณวิชัยต้องเบาเสียงทีวีก่อนนะครับพี่วิชัยใช้เองป่ะครับใช
ช่เองครับอายุ60กว่าแล้วครับครับผมฟังเสียงเนี่ยพี่เป็นคนสูงอายุแล้วก็ตั้งใจใช้รถคันนี้ใช่เองครับครับแล้วรถคันนี้พี่ก็เป็นรถหลังเกษียณแล้วงั้นเถอะถูกไหมใช่ครับใช่ครับแล้วก็พี่จะใช้ยังไงก็ไว้ไปหาเพื่อนตีกอล์ฟทํานู่นทํานี่ไว้เรื่อยเปื่อยใช่ครับใช่มั้ยครับซื้อรถใหม่ป้ายแดงถูกไหมครับครับผมซื้อรถใหม่ป้ายแดงดีเซลหรือเบนซินดีเบนซินมันก็ได้ถูกราคามันตอนนี้มันก็นิดถ้าดีเซลก็จะไปล้านปลายครับดีเซลก็ประมาณ2499นะฮะใช่2499แต่พอมันเป็นเบนซินปุ๊บมันเหลือล้านต้นๆเลยก็เหลือประมาณ2,200อ่ะหือ X1 รถใหม่นะฮะรถใหม่ต่าง 200,000 ต่าง 200,000 ถ้าผมเป็นพี่200,000 ครับระหว่างบินเซลไอ้ดีเซลนี่จะแพงกว่าบินเซล 200,000 ครับครับถ้าผมเป็นพี่ผมก็จะเอาดีเซลครับเพราะว่าเป็นตัวประกอบในดีเซลเป็นตัว CPU ครับเป็นรถนำเข้ารถครับแล้วก็แต่ว่าตัวนี้ก็ต้องพี่วิชัยลองขับหรือยังอ่ะว่าพี่ชอบมันหรือเปล่าก็ลองขับดูแล้วครับแต่นี่บินซินเนี่ยยังไม่ลองเลยครับแต่ดีเซลฮะพี่ลองดีเซลดูก่อนว่ามันวิ่งตอบสนองพี่ดีไหมคือ X1 รุ่นนี้มีคนบ่นว่าพวงมาลัยมันหนักอ๋อพวงมาลัยหนักเหรอครับใช่ครับแล้วก็พวงมาลัยหนักแล้วก็พอใช้งานจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คล่องตัวเท่าที่ควรเลยลองดูก่อนว่าพี่ชอบมันหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมพี่นะถ้าเลือกแค่ X1 อย่างเดียวนะคือวันนี้พี่ในราคาเนี้ยถ้าพี่เป็น GLA 200อ่ะมันดูมันได้ GLA 200มันดีกว่ามั้ยครับก็อยู่2ล้านต้นๆนะฮะราคามันทับกันอยู่อ่ะพี่ครับเพราะขับเบนซ์หลอกกว่าไม่รู้ละเบนซ์หลอกกว่าฮะใช่ผมว่าแต่ที่ผมติดใจเกี่ยวกับเมนเทนแนนซ์เค้าฮะของ BM 6ปีอ่ะอ๋อมันมีเรื่อง BSI แต่เบนซ์เดี๋ยวนี้ก็3ปีแสนโลGLA ตัวเครื่องดีเซลก็มีนี่ฮะGLA ดีเซลยังไม่ได้ทำนะครับไม่ได้ทำมี200กับ250 200กับ250เออเบิ้ลครับผมถูกไหมฮะถ้าเป็นเบนซ์ก็จะได้เป็นเครื่องเบนซินครับเบนซินครับมันเครื่อง 1,600 กับเครื่อง 2,000 ฮะใช่ครับก็คือ250ตัวเออเบิ้ลคือครับคือ X1 ใหม่อย่าง GLA 200นี่เบนซิน 1,600 นี่ก็พอใช้ได้ไหมฮะได้แล้วพี่โอ้โหอัตราเร่งดีมากนะไม่ใช่ว่า 1,600 ยุคใหม่เบนซ์นี่เห็นซีซีน้อยๆเนี่ยมันมีเทอร์โบแล้วขับสนุกมากนะครับเหรอครับครับผมคือถ้าถามผมนะพี่มันได้2อารมณ์คือถ้าให้ผมวิเคราะห์พี่ผู้ชายนะคือรถคันนี้มันเป็นรถบ้านปลายอ่ะถูกป่ะคือพี่ก็ไม่ได้เปลี่ยนรถบ่อยเหมือนคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้ซื้อคันนี้พี่ใช้ยาวถูกมั้ยใช้ยาวครับสําหรับบางคนอาจจะบอกว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตก็ได้ผู้ใหญ่บางคนอาจจะพูดแบบนี้ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นความชอบครับถ้าเป็นผมตัดสินใจผมไม่ได้มองเรื่องราคาการขายต่อผมมองเรื่องผมมองเรื่องของความผมต้องเอาความชอบของพี่วิชัยมาเป็นที่ตั้งก่อนว่าพี่วิชัยชอบอะไรชอบเบนซ์ฮะถ้าชอบเบนซ์พี่ไปเบนซ์เลยครับถ้าถามผมนะพี่เอาความชอบเป็นหลักพี่เอาความสุขของเราเป็นหลักเพราะนั้นถ้าพี่ชอบตัวนั้นพี่ไป GLA 200เลยครับถูกกว่าด้วย200เลยนะครับใช่ครับแล้วก็1คือซื้อในสิ่งที่เราชอบ2การดูแลผมก็เชื่อว่าวันนี้ GLA ก็อาจก็ไม่ได้จุกจิกอะไรมากมายนะ GLA ตัว200ก็ไม่ได้แบบจุกจิกอะไรมากแล้วก็เป็นรถที่ไม่ต้องดูแลเยอะครับผมนะครับคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่ก็ดูตามระบบก็วิ่ง3ปี100,000กิโลของเบนซ์อยู่แล้วเข้าตามนั้นได้อยู่แล้วแล้วเบนซ์เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่สุดท้ายมันจบโดยที่มันซื้อง่ายขายคล่องเบนซ์ก็ซื้อต่อได้ดิซื้อโอเคครับก็ตีต่อได้ไม่ใช่เหรอก็ต้องคุยกับผมที่พี่จะไปออกแต่ถ้าพี่ใจพี่ไปอยู่ที่ X1 แล้วพี่ชอบ BSI 5ปีผมว่าก็เล่นได้ในตัวดีเซลแต่ผมว่าราคามันสูงไปนิดนึงสำหรับ X1 เพราะว่าบอดี้มันออกมานานมากแล้วอ่ะพี่มันก็ถ้าถามว่าผมว่าเบนซ์ดูหน้าตาดูดีกว่าภาพรวมดูสดใสกว่าสดใสกว่านะครับครับกับผมก็ลองเบนซ์ดูก็โอเคครับใช่ไหมพี่แต่นี่มันติดใจแค่เป็นนั้นๆอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าห่วงอะไรอ่ะพี่เพราะสุดท้ายเอาเข้าจริงๆแล้วผมถามว่าพี่ใช้คนเดียวเนี่ยนะ3ปี5ปีพี่ไม่ได้ซ่อมเนี่ยเพราะพี่ไม่เคยได้ใช้น้อยครับก็แต่ว่าพี่ก็ดูแลไปตามต่างจังหวัดนะครับ
ครับวิ่งทางยาวถ้าวิ่งทางยาวผมว่า GLA จะดูขับสนุกกว่านะเหรอฮะถ้าเอาความขับสนุกกว่าแต่ X1 ดีเซลประหยัดกว่าครับอ๋อครับผมแล้วแต่พี่ชอบเลือกเอาครับแล้วพี่ชอบเบนซ์แล้วก็ไปเบนซ์พี่ไปเฝินใช่ไหมครับผมก็ชอบเบนซ์อยู่แล้วฮะชอบเบนซ์ขับเบนซ์ด้วยพี่ดูภูมิฐานกว่าดูภูมิฐานกว่าอืมแล้วมองกันจริงๆแล้วเรื่องราคาก็ไม่ตกเลยมีไอ้ค่ามาทะแนนที่บอกจะต่างกันมันก็ไม่ต่างกันนะเบนซ์กับ BM เนี่ยมันแค่การรับประกัน5ปีกับ3ปีนั่นเองใช่ผมว่าไม่ต่างอ่ะแล้วก็มันอาจจะได้เรื่อง X1 อาจจะได้เปรียบเรื่องของขึ้นเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับไม่ล่ะครับผม X1 ใหม่เนี่ยแพลตฟอร์มขับหน้าด้วยกันทั้งคู่เนี่ยกับตระกูล GLA จริงๆแล้วเนี่ยทำมาเพื่อเป็นคู่แข่งกันโดยตรงแต่ว่าความต่างจริงๆแล้วเนี่ย BMX 1เนี่ยมันจะมีขนาดตัวถังที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับโดยเฉพาะเบาะหลังใช่ตัวถังใหญ่กว่าหน่อยครับครับผมสำหรับคนที่ต้องการพื้นที่สำหรับคนที่4คนที่5หมายความคนนั่งนะครับมันจะสบายกว่านะครับแล้วก็พื้นที่ขนของได้อีกนิดหน่อยถ้ามองภาพด้านนอกเนี่ยมันเหมือน X3 มันเหมือนคล้ายๆ X3 เลยคือขนาดมันถูกเบ่งออกมาแต่แน่นอนว่าพอรถใหญ่ปุ๊บเนี่ยความคล่องตัวความกระชับมันก็หายไปนะครับแต่ถ้าขับกัน2คนเป็นหลักนะครับผมว่า2คนเป็นหลักครับ250เนี่ยของเบนซ์เนี่ยเครื่องแรงเหลือๆแต่ขับสนุกกินน้ำมันไม่หนีจาก200นะครับจ่ายแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าคุ้มสนุกครับครับโอเคงั้นผมก็จะไปเบนซ์เลยฮะครับก็อยากจะ GLA 250 AMG เลยพี่ซื้อไปเลยครับผมจบๆทีเดียวครับครับขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับขอพี่วิชัยก็คงเอารถไปตีกอล์ฟเอาไปเที่ยวหาเพื่อนชอบอ่ะใช่เมื่อเขาชอบเบนซ์แล้วจะไปที่ข้ออื่นทำไมใช่คือมันไปแล้วมันก็อึดอัดถูกป่ะเพราะนั่นนี่อ่ะคือด้วยนโยบายอย่างที่ผมบอกว่าผู้ใหญ่มากนี่คือคันสุดท้ายในชีวิตแล้วแต่พอเอาเข้าจริงๆชีวิตท่านยังสนุกอยู่ครับท่านอาจจะเปลี่ยนรถอีกคันนึงด้วยซ้ำฮุนไดเอสวันรุ่นใช้มา1ปีรุ่นใช้มา1ปีอ๋อมาถึงว่ารถเพิ่งซื้อมาปีนึงเออเขียนซะผมงงเลยช่วงล่างแข็งมากมีพี่ทำให้มันเปลี่ยนช่วงหลังไงจ๊ะที่เขาทำก็คือเปลี่ยนโชคนะช่วงหลังช่วงหลังก็มีหลายตัวไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ได้ถึง 50,000 ครึ่งนึงแล้วกันเออครึ่งนึงก็ 20,000 ฮะแค่นี้เอา 20,000 30,000 อะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงด้วยไอรอนแมนเนี่ยคู่หลังเนี่ยแค่ประมาณ 10,000 กว่าบาทถ้าทำให้ดีเนี่ยคือโชค2ต้นสปริง2คนใช่สปริงด้วย20,000กว่าบาทไม่เกิน 25,000 ผมว่าคุณทำได้แล้วฮะแล้วก็กล่องคันเร่งอีกตัวนึงผมว่าขับสนุกเลยในลักษณะการใช้งานจริงนะครับช่วงล่างนุ่มอัตราเร่งไวนะครับ H1 เนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาออกแบบมาเป็นรถ11ที่นั่งครับเพราะนั้นเขาไปทำเหลือ7เอาแถวว่าบอกออกเอาแถวว่าบอกออกให้เหลือ7ครับแต่ช่วงล่างเขาออกแบบมา11ที่นั่งอ่ะเพราะนั้นไอ้ตัวช่วงล่างซับสเปชั่นเขาไม่ได้เปลี่ยนต่างไปด้วยเขาต้องรองรับน้ำหนักคน11คนใช่เพราะนั้นมันก็เลยแข็งกระด้างแต่ถ้าเกิดนั่งเต็มคันอ่ะจะรู้สึกว่าดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ขับคนเดียวขับ2คนอะไรอย่างเงี้ยนะจะข้างหลังนี่กระเด้งกระดอนเลยอ๋อซีเขาทำออกมาโชคเชิดก็ลองดูเขามีหลายแบรนด์ให้เลือกครับอ่ะมาพี่กรรายงานตัวเข้ามาแต่ H1 นี่ก็มันลุ้นอยู่นะดูงานมอเตอร์โชว์เนี่ย H1 นี่มันโถมันควรจะยังไม่มาไม่มีข่าวเลยว่าบอดี้ใหม่มางอาจจะปิดงงอาจจะปิดเงียบก็ได้ยังนิ่งนิ่งมากอ่ะแต่ว่ามันโอ้โหทำโมเดลมาจนไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะถ้าออกอีกท้ายที่ยังปีนี้ที่ยังโชว์โมเดลเดิมมันต้องเป็นจากสตาร์เล็กมาเป็นแกนสตาร์เล็กต้องมาเป็นซูเปอร์สตาร์เล็กแล้วไม่รู้จะอะไรเป็นไม่รู้จะปรับไปถึงไหนแล้วนะขนาดตลาดมาเลย์ที่ปรับใหม่ก็ยังเป็นบอดี้เดิมบอดี้เดิมครับเดี๋ยวเราไปดูที่เกาหลีกันต้นเดือนเมษาเมษาให้ไปดูว่าเกาหลีออกมายังมีมั้ยรุ่นใหม่เออเอาวีโก้หัวเดียวปี07ครับเครื่อง2005เลขใหม่106,000ขาย206,000แพงไหมจริงๆวีโก้หัวเดียวจริงๆถ้าสภาพสวยก็ฟังได้นะครับ200,000กว่าบาทเพราะวันนี้ไทเกอร์ที่เป็นรุ่นหัวเดียวเนี่ยก็อยู่ประมาณแสนปลายๆเหมือนกัน108,900ใช่ราคาเพราะนั้นวีโก้มันก็ต้องแพงออกหลักหมื่นใช่แต่ก็ต้องรู้ว่าไอ้หัวเดียวเนี่ยปัญหารถหัวเดียวเนี่ยมันคือเจ้าของไม่ได้ใช้คนซื้อไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้ซื้อครับผมเพราะนั้นสภาพเนี่ยนะครับเน่าเกือบทุกคันบางคันเนี่ยเสียอุบัติเหตุเสียหลักมาถ้าจงกระซีคดบรรทุกหนักเกินถ้าซีโก่งนี่ไม่เจอพวกรถข้อเก่าที่ถึงกับน้ำตาร่วงเลยนะ
ปีกทั้งคันน่ะต้องดูให้ดีว่าคันนี้เคยดัดแปลงช่วงล่างไหมมีร่องรอยเป็นกระบะคอกไหมสภาพรถเป็นยังไงมีอุบัติเหตุหรือเปล่าถ้าเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักมาเนี่ยนะผมบอกว่าราคาไม่แพงหรอกเอาราคาเนี้ย 2,600 ต้องเป็นรถสวยอ่ะรถสวยคือรถแบบหัวเดียวเดิมๆอ่ะที่ไม่ได้แบบบรรทุกหนักมาไม่ได้ช้ำมาไม่เคยชนมาก่อนแล้วเครื่องยนต์ขับยังโอเคแต่ว่าเครื่องตัวนี้ต้องเป็นเครื่องตัว VN ต้องเป็นเครื่องตัว VN Turbo แล้วนะ 2,600 นะต้องดู 2.5 ตัวไหนนะจริงๆจริงๆอย่างที่พี่โบ๊ทบอกมันมี 2.5 VN อ๋อแต่07 07เนี่ยเป็นรุ่นเดียวกับออฟฟิศเลยครับเป็นรุ่นเครื่อง129 KD มันเครื่องมันไม่เวิร์กอ่ะมันไม่แรงถูกเปล่าครับคือจริงๆ 2,600 นี่มันต้องได้เป็นเครื่อง VN Turbo แล้วต้องปีใหม่กว่านี้ต้องปีประมาณ11ครับใช่ฮะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ออฟฟิศซื้อมาเป็นเครื่องตัวแรกเครื่อง KD ผมว่ามันเฉยๆธรรมดานะฮะมันไม่แรงแต่ถ้าเป็น VN น่ะเวิร์คขับสนุกกว่าขับสนุกแล้วก็หัวเดียว VN เนี่ยผมว่าเวิร์คอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆ